สวัสดี FC พี่น้องชาวช่องเซียนนุยบุรีรัมย์ครับหรือกันอีกแล้วกับผมรถแท็กเตอร์ L5018คันนี้ก็เป็นของเซียนนุยเองครับโอ้โหถอดออกเป็น2ชิ้นเลยครับผมเดี๋ยวครับแยกชิ้นส่วนออกเลยครับผมไม่รู้อะไรเป็นไรนะผ่านไปทางฝากระโปรงก็ไปทางนะครับนี่ครับทุกคนแยกออกเกิดอะไรขึ้นครับผมทำไมถึงรื้อขนาดนี้นะครับโอ้โหเห็นแล้วน่ากลัวเลยนะครับคาร์ดหมดครับผมคาร์ดหมดคาร์ดตัวเดียวนี่ถอดขนาดนี้เลยครับผมคาร์ดก็ไม่กี่ตังค์หรอกครับแต่การเปลี่ยนคาร์ดเนี่ยงานใหญ่เลยนะครับโอ้โหแยกร่างอะไรนะบางคนเห็นนี่ตกใจเลยว่าทำไมถึงหนักขนาดนี้แต่จริงๆแล้วไม่เป็นไรครับผมไม่ได้เป็นปัญหาอะไรคาร์ดแผ่นเดียวครับ 2,000 บาทแต่ว่าต้องมาเปลี่ยนนะผมต้องถอดออกหมดทุกชิ้นส่วนเลยนะครับหรือว่าผ่าครึ่งมาเลยนะนะครับเนี่ยแยกใบผ่านหน้าก็เอาออกเลยนะครับอันนี้เป็นช่างศูนย์นะผมช่างศูนย์ก็ช่วงนี้ซ่อมศูนย์ก็มีโปรครับผมโปรฉลอง45ปีหรือเปล่านะมีส่วนลดนะครับผมก็เลยเราก็เลยเอามาซ่อมที่ศูนย์นี่แหละครับเพราะว่าได้ส่วนลดพิเศษนะครับผมลูกค้าคูโบต้านะนี่ครับชุดก่อนนั้นก็เปลี่ยนไทยน้ำมันเครื่องเปลี่ยนซีนครับล้อหลังล้อหน้าอันนี้ก็เปลี่ยนคลาสนะครับผม4ปีแล้วนะครับผมได้เวลาของเขาแล้วแหละนะครับอันนี้ก็เป็นอายุการใช้งานของเขานะครับผมเดี๋ยวรอช่างมาครับผมวันนี้น่าจะเสร็จนะครับวันนี้น่าจะเสร็จก็งานเริ่มมีเข้ามาแล้วนะครับงานเริ่มมีเข้ามาแล้วแต่ว่าเราก็ยังเอามาเปลี่ยนคลาสก่อนนะครับผมกะว่าวัน2วันนี้ก็จะลงงานเต็มที่นะครับผมสำหรับเจ้า L5018นะครับเอาเดี๋ยวติดตามกันนะครับผมว่าไปถึงไหนแล้วนะครับผมนี่ครับเรียนของใหม่เลยเรียนยกชุดครับผมทั้งชุดคราสแล้วก็ชุดหวีเปลี่ยนหมดเลยครับเปลี่ยนแต่คราสอย่างเดียวช่างบอกว่าไม่จบต้องเปลี่ยนยกชุดอีกหมดไปหลายตังค์นะ 4-5,000 นะครับ เอาเชื่อช่างครับผมบอกว่าต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับเดี๋ยวรอช่างมาก็ประกอบเลยนะครับผมประกอบครับตอนนี้ก็ประกอบรูปประกอบร่างกันแล้วครับผมเอามาชนกันแล้วคลิปที่แล้วนี่ตกใจเลยครับผมมาเห็นรถไถเราแยกชิ้นส่วนโอ้ตอนนี้ก็ทำการเปลี่ยนคราสเรียบร้อยนะครับอันนี้เปลี่ยนอะไรบ้างช่างไหนช่างคนรอฮะไหนอะไรอะไรดูนี่ครับเปลี่ยนวีต้องดูอะไรนะนี่นี่ที่เปลี่ยนเนาะทำไมถึงเปลี่ยนคราสด้วยแล้วเปลี่ยนวีช่างฮะเฮ้ยเฮ้ยช่างนี่ช่างอยู่นี่เนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนวีด้วยว่าไปดิมันเป็นยังไงนะเฮ้ยยังไงกันนะครับยังไงนะงเอาก็ว่ามันนี่นะเออก็มันต้องเปลี่ยนเป็นคู่อยู่นะปกติก็ต้องเปลี่ยนเป็นคู่ไหมครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่ลูกค้าแล้วแต่ลูกค้าเพื่อจะได้ไม่ต้องถอดหลายรอบไม่ต้องเสียค่าแรงหลายรอบอ๋อเดี๋ยวมันก็ใส่ไปเดี๋ยวมันใช้ไม่ได้ก็ต้องโทษอีกโดนคราสใหม่แต่วีเดิมกลัวมันจะมีปัญหาใช่ไหมครับเออเอาก็ได้เหตุผลจากช่างแล้วครับผมสปริงมันล้า
เออแต่บางคนก็ไม่เปลี่ยนอะไรวัดฮะก็บางคนไม่เปลี่ยนก็ไม่เป็นไรใช่ไหมก็แล้วแต่เจ้าของรถใช่ไหมแล้วแต่ความแต่ถ้ามันใช้ได้ระยะเวลาในการใช้อายุการใช้งานก็จะไม่นานเราก็ไม่นานก็เลยไหนๆก็เปลี่ยนเลยเนาะยกชุดอันนี้เปลี่ยนลูกปืนด้วยใช่ไหมลูกปืนด้วยอ๋อนี่แหละครับเพนคราฟนี่ครับเหลือนิดนึงตอนนี้คลัตช์น่าจะลื่นแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็ไปเก็บไว้เป็นอะไรครับผมหรือใครจะซื้อต่อก็ขายนะครับชุดหวีตัวนี้ขายเท่าไหร่ดีเนี่ยฮะเผื่อใครจะซื้อต่อ นี่ครับตอนนี้ก็ประกอบแล้วน่าจะวันนี้น่าจะได้เอากลับบ้านเนาะวันนี้นะบายบายก็เสร็จแล้วนะครับบายบายก็เอาไปไถนาได้เลยนะครับผมแล้วก็เช็คตั้งคลาสตั้งไว้ให้เรียบร้อยนะครับก่อนหน้านี้ก็ไม่เห็นรถนี่ก็ตกใจเหมือนกันนะไอ้ช่างก็ทำการประกอบเอาให้เหมือนเดิมนะไม่ใช่ประกอบแล้วน็อตลืมน็อตไว้ไม่ได้นะลูกพี่ก็ได้รับความรู้เคราะห์จากทีมงานช่างจากศูนย์สิริพงษ์สาขากระสังเนาะกระสังนะครับช่วงนี้ก็ซ่อมรถก็มีโปรโมชั่นพิเศษครับผมฉลอง45ปีส่วนลด500บาทนะแล้วก็อะไรก็มีส่วนลดอยู่นะครับ15% นะครับอะไรนะครับอันนี้มีของแถมไหมนี่มีเสื้อแจกไหมเนี่ยซ่อมรถเนี้ยฮะต้องถามเสื้อแถมซื้อใบโรตารี่1ชุดได้เสื้อ1ตัวเนี่ยเนี่ยใบโรตารี่ก็ต้องเปลี่ยนนิดนึงนั่นแหละได้เสื้อ1ตัวอ๋อเอาตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับทุกคนอัดกาวเรียบร้อยนะครับประกอบไวมากครับผมทีนี้ก็เหลือไปทดลองใช้แล้วครับก็จะจวดขนาดไหนครับผมเอ้าเดี๋ยวให้ช่างประกอบฝากระโปรงใบผ่านนะครับให้เรียบร้อยครับผมก็จะได้เอากลับบ้านนะครับเอาติดตามชมกันครับผมเอาเสร็จเรียบร้อยโดยดีครับทุกคนช่างจากศูนย์ล้างอัดฉีดให้พร้อม สวยสวยล้างอัดฉีดสวยสวยหน่อยวะสวยได้ไงเนี่ยฮะจำไม่ได้เลยเนี่ยล้างซะแจ๋วเลยเป็นไงลองยางแรงไหมดีครับประกอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหเห็นสภาพตอนนี้ก็ชื่นใจหน่อยครับผมถ้าเราเห็นสภาพก่อนหน้านี้นี่โหแทบจะร้องไห้นะครับผมเพราะว่าแยกชิ้นส่วนอย่างละชิ้นผ่านหน้าผ่านละแยกหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับเหลือแต่เอาไปทดลองไถดูนะครับว่าจะแรงกว่าเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาเคลียร์ค่าใช้จ่ายกันนะครับเอานี่ช่างแรงไปแรงนี่ฝีมือช่างนะฮะฝีมือช่างจากศูนย์นะครับแรงแรงอยู่คนอยู่ที่คนหลังพวงมาลัยอยู่ที่หลังพวงมาลัยใช่ไหมอ๋อ
อันนี้ตั้งคลาสแล้วมันเป็นยังไงมันระยะฟรีมันก็น้อยลงใช่ไหมครับ25มิลเนาะเอาแบบแรงๆเลยนะเบาไหมนี่ไหนๆก็มาศูนย์แล้วก็ให้ทีมช่างเขาเช็คทุกระบบครับผมไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวนะดูแลอย่างดีครับผมคูโบต้านี่สุดยอดอันนี้เซลไหนเซลวันนี้ก่อนนี้โอ้เซลลูกค้าเข้าครับผมช่วงนี้ก็รถไถโปรโมชั่นพิเศษมากครับฟรีดาวก็มีครับดาวน้อยผ่อนสบายครับผมสนใจรถไถรถเกี่ยวก็มาดูได้ครับผมนะคูโบต้าสิริพงศ์สาขาใหญ่ก็อยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ครับฮะอำเภอชุมพรบ่เออเอาสาขาใหญ่ที่อำเภอชุมพรบุรีครับเอาเดี๋ยวจะสตาร์ทฟังเสียกันเป็นครั้งแรกครับแต่พัส018นี่ก็อยู่ด้วยกันมาประมาณ4ปีกว่านะครับปีนี้ก็งวดสุดท้ายแล้วก็จะเป็นไทยแล้วครับผมก็จะเป็นไทยแล้วหาเงินสงวนนี่โอ้ยลำบากเหมือนกันนะส่งปีละ 1,400สงวนย่อยรายเดือนเดือนละ 2,000 ตัวแรงครับตัวแรงสปริงช่างชัดครับผมแน่นอนนะว่าไถได้นะได้แล้วไปไถแล้วไม่มีแรงนะอันนี้คาร์บเบามั้ยติดหมดแล้วเนาะเดี๋ยวสปอตไลท์เอาเช็คกันไปนะครับผมก็เช็คเสร็จก็จะลงงานนะครับผมมันถึงฤดูกาลของเขาแล้วนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับผมก็หลายนาทีพอสมควรนะครับผมแต่ก็ได้ติดตามชมการเปลี่ยนคลาสนะครับผมว่าเขาทำยังไงนะครับผมสำหรับคูโบต้า L5018นะครับเป็นยังไงรถไถมีโปรอะไรพิเศษไหมจะฝากฮะ เอาฟิวขาดใช่ไหมเอาเปลี่ยนฟิวฟรีดาวใช่ไหมฟรีดาว L5018 SP โอ้ผ่อน8ปีเลยเหรอรุ่นนี้กี่ปีนะ4ปีบ่ไม่รู้วันนี้รุ่นนี้ตั้งแต่สมัย4ปีที่แล้วเนี่ยเป็นรุ่นใหม่รุ่นใหม่8ปีครับทุกคนโอ้สบายใครลูกค้าเกรด A เนี่ยฟรีดาวเลยครับผมไปโอ้โหสุดยอดบัตรเติมน้ำมันมีบัตรเติมน้ำมันด้วยบัตรเติมน้ำมันโอ้มีของแถมอะไรบ้างเนี่ยของแถมเยอะแยะมากมายโอ้เอาใครจะมาจัดก็ศูนย์รู้ทันจำหน่ายครับผมคูโบต้าทั่วประเทศทั่วโลกนะครับคลิปนี้เราต้องไปชมไปก่อนติดตามกันคลิปหน้าครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยครับผมนะ
ขอบคุณทีมงานช่างคุณภาพด้วยนะครับถ้าไม่ไปนี่ต้องรับประกันนะต้องบุกไปถึงทุ่งนะนะครับเอาบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ